นิ่มทำอะไรอยู่นิ่มกำลังต้มยาจีนให้พี่เอมอะค่ะนั่นขวดอะไรขวดยาของนิ่มเองค่ะยาอะไรไหนดูหน่อยสิมันเป็นยาของผู้หญิงอะค่ะพี่มินเป็นยาขับประจำเดือนพอดีนิ่มประจำเดือนไม่มาก็เลยต้องทานนะคะวันนี้ไม่ต้องทำกับข้าวนะเอมก็อาจจะไปกินข้าวกับเพื่อนส่วนพี่กับนัสสิก็กินมาแล้วค่ะยาขับประจำเดือนสำหรับผู้หญิงที่รอบเดือนมาไม่ปกติเขาใช้กันมีอะไรหรอแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะสิได้สินี่ถ้าพวกท้องอ่อนๆมากินเนี่ยแท้งได้เลยนะแท้งเลยหรอเอางี้เลยหรอถ้างั้นเดี๋ยวน้าจะบอกเองว่าน้าทำหกต่อไปนี้ห้ามให้เอมกินอะไรที่นิ่มทำถ้าไม่ผ่านผมกับนัสสิห้ามให้เอมกินอะไรเองเด็ดขาดเลยนะครับนิ่มนัสสิมาพอดีเลยช่วยชิมให้นิ่มหน่อยสิคะไม่รู้ว่าจะถูกปากพี่เอมหรือเปล่านี่ทำให้เอมเหรอใช่ค่ะทำหน้าเหมือนไม่อร่อยแล้วคะจะไม่ลองชิมสักหน่อยหรอคะหรือว่าไม่กล้าทำแกงแบบเนี้ยได้กลิ่นพริกแกงก็รู้แล้วว่าไม่อร่อยต้มต่อไปก็เปลืองเปล่าๆเดี๋ยวน้าทำเองหรอคะงั้นให้นิ่มช่วยนะคะนิ่มจะได้รู้ว่าทำยังไงถึงจะอร่อยไม่ต้องของไม่กี่อย่างน้าทำแป๊บเดียวก็เสร็จนี่หวงสูตรขนาดนี้เลยหรอคะหรือว่าไม่ไว้ใจนิ่มก็ได้ค่ะนิ่มทำอะไรมันก็ไม่เวิร์กงั้นเดี๋ยวนิ่มไปอยู่คุยเป็นเพื่อนพี่เอ็มก็ได้นัสสิก็ทำไปเองแล้วกันนะคะคือมันจะเป็นไปได้ไหมครับหมอที่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะคิดฆ่าหรือว่าทำร้ายผู้อื่นอะไรแบบนี้ฮะน้อยครับน้อยมากๆแต่เอ๊ะทำไมคุณถึงถามถึงโรคซึมเศร้าล่ะครับคุณตัตติยาไม่ได้ป่วยเป็นโรคนี้นี่ครับแล้วทำไมตัตติยาถึงมาหาหมอทุกอาทิตย์ล่ะครับคุณตัตติยาเคยมาหาหมอแค่ครั้งเดียวนะครับหมอยังคิดว่าญาติพาคุณตัตติยาไปรักษาที่อื่นแล้วทำไมหมอถึงคิดว่าญาติจะพาตัตติยาไปรักษาที่อื่นนะครับก็คุณตัตติยานะครับจัดว่าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งสาเหตุเนี่ยมันอาจจะมาจากพันธุกรรมนะครับหรือไม่ก็ความผิดปกติของสมองในเคสของคุณตัตติยาเนี่ยน่าจะมาจากสภาพแวดล้อมแล้วก็ความเครียดในวัยเด็กความเจ็บปวดในวัยเด็กเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะนี้ต่อเธอครับCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ